การชกใส่วินเซนต์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ซูบรุนั้นเสียใจมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาตัวเล็กลงเพราะถ้าหากว่าเขาตัวใหญ่แล้วก็การชกใส่วินเซนต์นั้นคงจะมีพลังกำลังมากกว่านี้ซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็ทำให้วินเซนต์นั้นโกรธเป็นอย่างมากและอับอายเขาได้ได้บอกกับทางซูบารุไปว่าแกนั้นนำไม่รักชีวิตของตัวเองแล้วเหรอแกนั้นไม่คิดหรือไงว่าการชกใส่เขานี่นะเขานั้นได้รับการปกป้องจากดาบยางดาบยานั้นอาจจะเผานายเมื่อไหร่ก็ได้ซูบาาาน่่มเยยหร ท,ทาการชกเสร็จนะครับผมเขาต้องก็ได้ทำการอ้อมไปยืนพิงหลังประตูทาการอ้าแขนออกมให้วินเซนต์นั้นเดินออกไปซึ่งวินเซนต์เห็นอย่างนี้ผมก็ทําให้เขาั้นโกรธไปอย่างมากวินเซนต์นั้นก็เลยบอกไปว่านานั้นเป็นคนที่เห็นอนาคตได้ไม่ใช่หรือไงนานั้นก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนายนั้นไม่เข้าใจสถานการณ์โดยรวมอย่างนั้นเหรอหรือว่านายนั้นเป็นคนที่ทําอะไรตามใจอารมณ์ทำใหไม่ใช้พลังของนายนั้นให้เป็นประโยชน์ละ่ะซูบูรุไม่ได้ยินสิ่งนี้นะครับผมก็เลยบอกไปว่าพลังของเขาเนี่ยเขานต้ด้ใช้ไปหมดแล้วและการทเขาาามมอตตงคักววสึ นั้นนั่นไม่สนใจชีวิตความเป็นความตายของคนอื่นแล้วหรือไงอย่าเลือกเส้นทางนี้เส้นทางนี้น่ะเต็มด้วยขวางหนามซึ่งพอได้ยินอย่างนี้เองนะผมซูบลูก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปครับผมขา้านั่นก็ได้พูดกับวินเซนต์ไปว่าถ้าเกิดว่าวินเซนต์ที่จะเป็นคนเที่ยงธรรมนั้นยังอยู่ลนะก็ขา้านั้นยินดีที่จะพูดคุยกับคนคนนั้นเสียมากกว่าและซูบลูครับก็ทำการเตะไปที่หน้าแข้งของทางวินเซนต์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวินเซนต์นะครับผมได้เต็มไปได้วยความโกรธไปอย่างมากเย้ได้ทำการไววไปที่ขนวซะาลครับว้า เองผมซูบูลูก็ทำการพุ่งเข้าไปกอดไปที่วินเซนต์ก่อนที่จะทำการไต่ขึ้นตัวของวินเซนต์ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งไปถึงหัวของวินเซนต์เลยซูบูลูครับผมได้ทําการใช้แขนทั้งสองข้างของเขาทุบไปที่หัวของวินเซนต์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่วินเซนต์นะครับผมจะทําการจับไปที่ผมของซูบูลูครับผมแล้วทําการคว้าซูบูลูนั้นออกมาชุดกระชากซูบูลูนั้นออกจากร่างกายของตัวเขาเองก่อนที่ซูบูลูครับผมจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นซูบูลูนั้นลุกขึ้นเดินไปที่ประตูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะชวงจัหะนี้เข้้าาไปดนหลััััังงงงงขอออทาาาวววิินน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 นเเเซซ์์ื่่จกตตี้้้้ครรบผมไดหหหลใปะะูย มากวินเซนต์ถึงขนาดล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยก่อนที่วินเซนต์นะครับผมจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งหมุนตัวและคว้าไปที่ซูบูลูแล้วก็ทำการกดซูบูลูเข้าผมกระแทกกับประตูโดยตรงก่อนที่วินเซนต์นะครับผมจะถามกับซูบููเรียกว่าแกนั่นะต้องการอะไรมีจุดประสงค์อะไรซูบูลูครับผมก็เลยบอกว่าจุดประสงค์เขาหน่ะก็คือการต่อยนายและความปรารถนาของฉันก็คือฉันอยากจะไม่ต่อยนายและนายน่ะมีความปรารถนาอะไรมีจุดประสงค์อะไรและนายนั่นน่ะอยากจะทำอะไรก่อนที่ทางซูบูลูและผมจะคว้าไปที่มือของวินเซนต์ตอนแรกนะครับผมซูบรูารลไ่่่วนนนเตอออรงแแแาา้้้้ลลืยยขจะดพใส ของงทาวินเซนต์ซึ่งตอนนี้ครับผมมือของวนะินเซนต์ก็ได้เปื้อนน้ำลายเอาซูบารุไปแล้วนะถือว่าเป็นปการเหยียดหยามเป็นอย่างมากซึ่งวินเซนต์นะครับตอนนี้ก็ยังตะลึงกับคำถามของทางซูบารุอยู่นั่นเองวินเซนต์นะครับผมก็ได้บอกไปว,ว่าความปรารถนาของเขาอย่างนั้นเหรอซูบารุครับผมก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วความปรารถนาของนายยังไงละ่ะอะไรคือสิ่งที่นายอยากทำอยู่เสมอและไม่อย่างนั้นเราก็ทำไมนายนนัะ้นนี่ยงมาขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วเขาก็รู้ได้เลยว่านายน,น่ะเป็นคนที่รู้จักตัวเองนั้นน้อยที่สุดแล้วนายน,น่ะเป็นผู้ชายที่เอาแต่อารมมมมมณ์์เเ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 เปป็็็นน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 ททททีีีีีีี่่่่่่่่่ตตตตัััันะััั้้้้งงงงงงงอออออจจจจจรรริิแลวววววะะะะะะคคคููกกกกกาาาายยยดดดสสุืืพถถึึึชบผซห ไปบางอย่างขึ้นมาได้วินเซนโซก็เริ่มคลายมือลงหลังจากที่ทําการดึงเสื้อของซูบรูเอาไว้แลงจากนั้นเองครับผมซูบรูนั้นก็ได้นั่งพิงประตูและซูบรูก็คได้พูดกับวินเซนด้วยน้ําเสียงอ่อนแรงไปว่าอาเบลนี่นะคือสิ่งที่นายนะต้องการจริงๆอย่างนั้นเหรอนั้นนะ่ะได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคําพูดนี่นะ่เป็นสิ่งแม้กระทั่งเด็กเลนะ็กนั้นก็สามารถทําได้แม้ว่านายนะั้นที่เป็นองค์จักรพรรดิจะไม่เคยทําเช่นนี้มาก่อนและนายบอกว่านายนะั้นน่ะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันสถานการณ์ในจกักรวรรดิตอนนี้นะ่ะถึงว่าตึงเครียดเปอย่างมากมานันน่ะเป็นการต่อสู้ความอยู่รอดของท่านจักรวรรดิแต่ไฉนนั้นก็เอาแต่ยุ่งกับงานที่น่าเบื่อเขารู้นะว่าตแต่แต่ พบเขาเป็นครั้งแรกนั่นนายนั้นก็เกียดเขาแล้วเป็นศัตรูกับเขาแต่ว่านายในฐานะเป็นชาที่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ทางจากกักรวรรดิล่ะก็ทําไมถึงไม่เข้าใจตนเองเพราะได้ยินนั้นเองครับผมวินเซนก็ได้คุกเขาลงนํามือน,นั้นนปิดหน้าเขาแล้วได้พูดไปว่าทําไมทําไมทำไมถึงไม่ปล่อยให้ตัวเขาตายมันควรจะเป็นเขาแทนที่จะเป็นทางชิชาและในท้ายที่สุดครับผมทั้งซูบูรุและวินเซน์ก็ได้ยืนพิงประตูไปทั้งคู่ในห้องนั้นมืดสนิททั้งสองนั้นไม่ได้มองหน้ากันสภาพห้องนั้นเละเทะเป็นอย่างมากทั้งใบหน้าเส้นผมและรูมไปถึงเลือดที่อยู่บนพี่นอนซึ่งห้องแห่งนี้นั้นก็เหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ขึ้นซึ่งอันนี้จริงมันก็เกิดเหตุจริงๆนั่นแหละครับโดยต่อมานะครับผมวินเซนต์นั้จึได้ถามกับซูบูลูไปว่านายนั่นน่ะไม่ใช่สตาร์เกเซอร์จริงๆอย่างนั้นเหรอซูบูลูนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานี่ยน่ะไม่ใช่สตาร์เกเซอร์จริงๆและเขานั้นก็ไม่มีความสามารถในการทำนายอนาคตได้เลยวินเซนต์นะครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะนายนั้นดูเหมือนกับทางลัทธิแม่มดเสียมากกว่าซูบูลูครับผมก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะเขากับพวกนั้นน่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่่่่่่อออออกกกกกัััันน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 เเเเลลลยยยยยาา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 จไไไไไดดดด้้้้้้้ิิิิิิสงงีีีคครบบบผมมมมววววซ์็ปปปปตตชหทุู ซูบูรุครับผมก็เลยบอกไปว่าอันนี้จริงแล้วน่ยมันควรจะเป็น3คนแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครนั้นลงข่าวนั้นจากนั้นเองครับผมบทสนสนาของทั้งคู่นั้นก็ได้พูดคุยถึงเรื่องชิชาซูบูุครับผมได้บอกไปว่าเขานั้นน่ยไม่รู้จักคนที่ชื่อชิชาหรอกสิ่งที่เขารู้เพียงอย่างเดียวก็คือว่าชิชาน่าเป็นคนที่ขับไล่วินเซนต์ออกไปปลอมตัวเป็นองค์จักรพรรดิเขานั้นได้พบกับพิชาเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือเมืองแห่งเวทมนต์ซึ่งเขานั้นก็ไม่รู้ว่าชิชานั้นคิดอะไรอยู่และมีจุดประสงค์อะไรถึงขับไล่วินเซนต์และต่อมาเขานั้นก็ได้ตายเพื่อวินเซนต์แล้วก็ทําให้สภาพของวินเซนต์ตัวจริงโดยสภาวะน้าสงสารเช่นนี้ดังนั้นเขานั้นจึงรู้ได้เลยว่าคนที่มีชื่อว่าชิชานั้นน่าจะทรงพลังไปยัง หลังจากที่ซูบลูครับผมได้ทําการกล่าวชมชิชายอย่างจริงใจนี้นั้นวิเซตนต์ผมก็เลยถามกับทางซูบลูไปว่านายนั้นพอจะรู้ไหมว่าทำไมชิชานั้นถึงโกหกเขาซึ่งอันที่จริงซูบลูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทาไมชิชานนั้นถึงโกหกวินเซนต์แต่เขาแล้วก็คิดว่าชิชาน้นน่าจะมีเหตุผลของตนเองและนานั้นซูบลูจะได้บอกกับวิเซตนต์ไปว่าชิชาหน่นได้โกรธโชคชะตาที่ต้องการที่จะให้นายนั้นตายและชิชานั้นก็โกรธนายเช่นเดียวกันที่นายนั้นเลือกที่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและมันก็พิสูจน์แล้่่่าาาาชชินนนนนนัลอกกงงยสสเเเ็็็พูดะะปปคโขแทีุม แล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาเนี่ยเป็นอย่างไรมีพลังอํานาจมากขนาดไหนแต่นายนั้นก็สามารถต่อสู้กับโชคชะตาได้ไม่ใช่หรือไงและเหตุผลอะไรที่นายนั้นเลือกจะยอมแพ้เร่องของผู้นี้เองครับผมก็ได้ทิมแทงจิตใจของทางวินเซนต์ไปอย่างมากวินเซนต์นั้นเงียบไปก่อนที่ซูบรูว์ผมจะได้กล่าวต่อไปอีกว่าถ้าหากนายนั้นรู้อยู่แล้วว่าศัตรูเนี่ยคือโชคชะตาและนายนั้นก็ไม่คิดจะสู้กับโชคชะตาเลยหรือไงนายนั้นรู้แน่ชัดอยู่แล้วว่าศัตรูนั้นเป็นใครนายในฐานะเป็นชายที่ฉลาดที่สุดใใในน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 จจจจจจัััััักกกกกรร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 วววววดดิิลลลลลาา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 ้้้้้้้้้้็็่่่่่่่่ะะะเเ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 ขขขขขตตตตตทททีีแแแแงงงอออออศูหคคคยยยไไไไบมมมมชสส์์ซถพ ชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดแต่ยังไรเสียก็าตามมันก็ยังมีชีวิตที่เขานั้นไม่สามารถช่วยได้วินเซนต์นะครับผมก็เลยยอกย้อนซูบููไปว่าการที่นายน,นั้นไม่สามารถช่วยชีวิตคนได้แล้วก็ก็หมายความว่านายน,นั้นได้พ่ายแพ้ต่อโชคชะตาแล้วใช่ไหมซูบููครับผมก็เลยบอกไปว่าไม่มีชัยชนะใดที่มันสมบูรณ์แบบหรอกแต่เขานั้นไม่ได้ตัวคนเดียวที่ต่อสู้กับโชคชะตาอาเบลให้เขายืมความแข็งแกร่งของนายได้หรือไม่และหลังจากนั้นล่ะก็เขานั้นจะช่วยนายเองและนี่ก็จะเป็นความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ่อนะมไได้ทวีิิ Vincent, ป เซนก็ได้สุบารุผมจะได้ลุกขึ้นและเดินไปหยิบอะไรบางอย่างจากตะกร้านั่นก็คือแอปเปิลนะครับผมที่วินเซน์นั้นได้ผ่าออกครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้นั่นเองสูบารุครับผมได้โยนแอปเปิลอีกครึ่งนึ่งนั้นให้แก่วินเซนก่อนที่สุบารุผมจะกินมันซึ่งวินเซนนะครับผมก็ได้หลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะทําการกัดแอปเปิลนะครับผมรสชาติหวานอมเปรี้ยวข,ของทางแอปเปิลนั้นได้ละลายในปากของวินเซน์ซึ่งทั้ง2คนนะครับผมแม้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบรสชาตินี้ก็ตามแต่ก็ได้แบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วหลังจากนั้นเองครับผมวินเซน์ก็ได้ลุกขึ้นและได้บอกไปว่านักสกิสุบารุแม้ว่าเขาน่าจะไม่ชอบนายก็ตามแต่ว่าความแข็งแกร่งของนายนั้นถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นก่อน ี้าและผมจะได้จ้องมองไปที่ซูบารุแล้วก็ได้พูดกับซูบารุไปว่าก่อนหน้านี้เขานั้นได้ขอโทษด้วยสำหรับความหยาบคายทั้งหมดของเขาที่มีต่อนายและรวมไปถึงได้มีการลงไม้ลงมือกันไปบ้างแล้วซึ่งทันทีที่ทางซูบารุกับผมได้เห็นทางวินเซนต์วูลาเซียจักรพรรดิแห่งจักรวรรดินั้นได้ก้มศีรษะลงซูบารุนั้นจะได้ยิ้มเล็กน้อยกัดไปที่แอปเปิลก่อนที่จะบอกไปว่าเขานั้นจะไม่ขอโทษกับการที่ได้ทำร้ายนายไปก่อนหน้านี้หรอกนะและในตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นก็ได้รับการแก้ไขแล้วเดี๋ยวที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เด้เ ช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ